พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha VMAX 1700รถ Power Cruiser หรือ Sport Cruiser เครื่องยนต์ V4 สูบ65องศา 1700cc ที่ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง200แรงม้ามาพร้อมกับเทคโนโลยี YCCT และ YCCI เช่นเดียวกับรถซุปเปอร์สปอร์ตของ Yamaha ทุกรุ่นในขณะนี้นี่คือรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์ 1700cc ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของ Yamaha ในขณะนี้ครับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่ปี1985ของ Yamaha VMAX 1200cc นั้นนะครับนับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า31ปีแล้วโดย Yamaha VMAX 1700คันนี้นะครับออกสู่ตลาดในปี2009โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพลังเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นอัตราเร่งต่างๆนั้นดีขึ้นอย่างมากมายจากเดิม145แรงม้าปรับขึ้นมาเป็น200แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีโดดเด่นด้วยระบบ YCCT Yamaha Chip Control Total นะครับหรือ Total by Wire คันเร่งไฟฟ้าแบบมีสายคันเร่งนะครับรวมถึงระบบ YCCI ก็คือ Yamaha Chip Control Intake สามารถปรับความยาวของท่อ ID ได้นี่คือระบบเครื่องยนต์ที่มีความทันสมัยให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 1679cc นะครับกระบอกสูบคุณช่องชักอยู่ที่90คูณ66มิลลิเมตรจะเห็นว่าช่องชักสั้นมากนะครับให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมรุ่นใหม่นี้นะครับมีสลิปเปอร์คลัชหัวเทียนอิริเดียมตัวถังแบบไดมอนด์อลูมิเนียมอลลอยครับมาพร้อมกับฝาครอบเครื่องยนต์แบบแมกนีเซียมอลลอยปลายท่อไอเสียไทเทเนียมถังน้ำมันจุ15ลิตรน้ำหนักรถอยู่ที่310กิโลกรัมเบาะนั่งเตี้ยเพียง775มิลลิเมตรนะครับแต่ว่ามีความกว้างผู้ขับขี่ต้องกางขาออกไปทำให้การขับขี่นั่นดูเหมือนจะยุ่งยากนิดหน่อยสำหรับคนที่มีความสูงไม่มากนักดิสเบรกหน้าของ Brembo 6ลูกสูบนะครับดิสเบรกหลัง Brembo เช่นกันซึ่งขณะนี้ผมกำลังจับตามองครับว่าในปีหน้า Yamaha มีแผนอาจจะนำรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยราคาในอเมริกาอยู่ที่ 623,000 บาทราคาในเมืองไทยจะเท่าไหร่ติดตามกระแสข่าวต่อไปครับ